เนี่ยค่ะให้ดูหน้าจอของ VL เป็นหลักแล้วกันค่ะด้วยความว่าคีย์บอร์ดมันก็เป็นโรแลนด์ซาวมันก็เป็นแลนด์มันเลยเลยตรงกันบังคับจากตรงนี้เลยก็ได้อันนี้คือหนูกดจากตัวโรแลนด์ AX ซินทั้งหมดเลยเป็นการบังคับเสียงเปลี่ยนเสียงที่ตัวไปแปะ VL ค่ะเดี๋ยวก็จะขยับมาลองที่ช่อง MIDI IN B ให้นะคะเนี่ยเราเข้าช่องที่นี่ไงอันนี้คือหน้าแสดงผลของช่อง Part B ค่ะเหมือนให้เราเสียบเข้าช่อง IN B เราก็มาที่หน้าจอของ B ด้วยการเลื่อนที่ปุ่ม Part ซ้ายกับขวานี่นะคะพอมา Part B ปุ๊บมันก็จะเห็นเลยถ้าเราเปลี่ยนมันก็จะเปลี่ยนให้เห็นด้วยเห็นว่าเข้าช่อง MIDI IN A ก็ปกติดีเข้าช่อง MIDI IN B ก็ปกติดีนะคะดังนั้นเข้า IN A ขอให้ไปดูที่หน้าจอ IN A นะคะ Part A ถ้าเกิดเข้า IN B ให้มาดูหน้าจอที่ Part B จะได้ไม่สับสนนะคะว่าทำไมกดแล้วมีเสียงแต่ไม่เห็นค่าสัญญาเรียบร้อยแล้วค่ะไงทดสอบเท่านี้นะคะขอบคุณมากๆเดี๋ยวจะส่งให้ในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ